อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเชิญร่วมงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าโดยในช่วงเช้าค่ะจะมีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และวางผ่านพุ่มแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและในช่วงเวลา 18:00 นค่ะพร้อมกันวางดอกไม้น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในงานพบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนขันดอกและบรรเลงดนตรีไทยร่วมสมัยโดยมหาวิทยาลัยสมัยการแสดงดนตรีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมการแสดงเพลงฉ่อยชุดเพลงพื้นบ้านขับขานสืบสานปณิธานสมเด็จย่าโดยโรงเรียนมัธยมวัดสุทารามการขับร้องเพลงคลาสสิกการแสดงหุ่นละครเล็กตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัชชาคอนเสิร์ตมนรักลูกทุ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนพระราชหฤทัยในคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นห่างไกลความเจริญโดยทรงเห็นว่าสุขภาพคนเราเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสุขภาพของประชาชนดีแล้วการประกอบอาชีพฐานะความเป็นอยู่ตลอดจนการพัฒนาประเทศก็ย่อมดีตามไปด้วยสมเด็จย่าจึงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุขโดยทรงเจริญตามรอยยุคลบาทสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งทรัพย์พระบิดาแห่งแพทย์แผนไทยปัจจุบันและสาธารณสุขค่ะ